ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันกุ้งหวานทิศทางไทยผลผลิตจากชาวบ้านพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชทำจากกุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่ๆเคี่ยวจนเข้าเนื้อหอมหวานไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีพร้อมทานแค่เปิดฝาก็อร่อยได้เลยขนาด200กรัมราคาเพียง120 บาทอดีตหัวหน้ากาดแดงฟันฉับค่ะบิ๊กตู่อยู่ครบเทอมซัดพวกชวนลงถนนทำมา1 ปีแล้วสุดล้มเหลวจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขอเสนอนายพฤทธิ์ วัชรศิลป์ใช้รายชื่อ 1.35 แสนรายชื่อในขั้นรับหลักการสมาชิกรัฐสภาแต่ละฝั่งได้ประกาศเจตจำนงต่อการลงมติต่างอภิปรายยกเหตุผลของฝ่ายตัวเองนั้นโดยผลการลงมตินะคะก็สรุปออกมาว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่ผ่านรับหลักการมีผลคะแนนออกมาดังต่อไปนี้สสรับหลักการ203คะแนนสวรับหลักการ3คะแนนสสไม่รับหลักการ249สวไม่รับหลักการ224คะแนนงดออกเสียงสส3เสียงสว3เสียงจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด723คนรวมคะแนนรับ206ไม่รับ473งดออกเสียง6เสียงโดยทางด้านนายรังสิมันต์โรมค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวถึงความไม่พอใจในการถูกล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลางสภาโดยมีรายละเอียดว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญหรือระบอบประยุทธ์จากประชาชน 135,247 คนถูกความด้วยน้ำมือของพวกซอกกร่อนบ่อนทำลายอนาคตในสภาแห่งนี้มันน่าสมเพชที่พวกเขาคงไม่อาจตระหนักว่าได้ก่อบาปกรรมกับประเทศชาติและประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความกลัวการเปลี่ยนแปลงนี่แหละจะนำพาหายนะมาสู่พวกเขาเองในอนาคตอันใกล้จำคำผมไว้เลยขณะที่ทางด้านของนายสมบัติทองย้อยค่ะอดีตหัวหน้ากาดกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.นะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ว่าลงถนนแล้วไงต่อที่ผ่านมา1 ปีกับการลงถนนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างพอถูกคว่ำบวชร่างรัฐธรรมนูญก็จะชวนลงถนนพอลงแล้วไงต่อขอถามผู้เชี่ยวชาญและคนชวนด้วยเป้าหมายจุดหมายของการลงถนนคืออะไรทั้งนี้ค่ะหลังจากข้อความของนายสมบัติได้เผยแพร่ออกไปก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหลายข้อความด้วยกันค่ะเช่นลงถนนรับบริจาคแกนนำรวยคงไม่ใช่เด็กไปนะตอนนี้ก็อยู่คุกถ้าไม่เห็นด้วยก็อย่าไปด้อยค่าเด็กไปเลยต่อมาค่ะล่าสุดทางด้านของนายสมบัติเองก็ได้โพสต์ข้อความหลังผลโหวตรัฐธรรมนูญอีกครั้งซึ่งทำให้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าผลของการโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นดัชนีชี้วัดตู่อยู่ครบเทอมรัฐบาลคุมเสียงได้ทั้งสส.สว.ไม่มีแตกแถวอาจมีน้อยแต่ที่หวังว่ามันจะซัดกันเองจนพังก่อนกำหนดก็แค่ปาฮีรอวันเลือกตั้งสถานเดียวนอกจากจะซวยสุดๆจนเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแต่ดูทรงแล้วคงยากจนถึงยากมากตราบใดที่3 ป.ยังไม่แตกกันจนรับกันไม่ได้งานนี้ยาวครับพี่น้องสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ